่ะหนูกราบตรงนี้เลยไม่คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังคือผมเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไงคือเหมือนว่าอากาศเลยกันคือเขาให้ผมขอโทษผมก็ขอโทษทำผิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรที่เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยอ่ะขอโทษไปก่อนแล้วกันมันก็จะได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรค้างคาใจกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไหว้เขาไปอย่างนี้งานแต่งแต่หนูเห็นคนทำมีเป็นแบบเหมือนหนูเป็นแม่ด้วยนะวันแม่เหรอแรงมากเลยอ่ะอารมณ์เสียแล้วก็จริงๆมีอะไรก็บอกกันตรงๆเนาะมีอะไรก็บอกกันตรงๆอย่างเงี้ยก็บอกตลอดแต่ไม่รู้ว่าแต่ตรงๆมิวกิ้นจะเป็นอย่างเงี้ยตรงไม่เราพูดแบบรักษาน้ำใจไงเออจบที่ผมก็ได้เนี่ยผมยอมก็ได้เนี่ยจริงๆหลังๆเราก็คุยกันตรงๆมากขึ้นนะผมแล้วก็มีอะไรเราก็พูดกันตรงๆเลยแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบกันตรงๆตั้งนานแล้วเนี่ยก็ถามดิตรงๆเลยเงี้ยถามตัวเองสิแหมเกรงใจเขาไงโอ้ก็จะถึงเรื่องได้แล้วเขาด่าผมอ่ะไม่เคยด่าเลยเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความหวังดีและความรักให้เสมออ่ะถ้าพี่มีอะไรที่พี่ผิดพี่ก็ขอโทษบิวกินแล้วกันมันหลายอย่างเอาไว้ทีเดียวพอเหรอเราเล่นซิงเกิลยอมอ่ะเธอซิงเกิลแปลว่าโสดยอมแปลว่าอะไรยอมแปลว่าเซเรนเดอร์ฉันโสดแล้วก็ฉันก็ยอมเธอเสมอกลับมาทำเพลงคู่ร่วมกันในรอบหลายปีเลยได้พี่ยัวบอยทีเจครับผมเข้ามาช่วยแต่งแล้วก็ช่วยโปรดิวให้ด้วยเนาะมีคนโปรดิวอีกก็ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าพีพีเขาชอบหาเรื่องชวนตีแล้วก็หมายถึงว่าชอบเอาชนะผมก็ต้องเป็นคนยอมเขาตลอดอะไรเงี้ยแบบชอบแบบกดดันผมอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาก็ดูจะเขาเรียกว่ามองเกมขาดว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยต่อหน้าสื่ออย่างเงี้ยหนูอาจจะแบบดูไม่ยอมเขาแต่ข้างหลังก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยผมยอมอยู่แล้วผมยอมจะเป็นผมยอมเพราะผมเป็นคนง่ายๆครับมีบ้างครับมีบ้างจบไม่สวยครับผมเขาก็จะด่าผมไปเรื่อยๆเขาหนูไม่ได้ด่าเขาหนูบอกว่าแค่ระบายความในใจเฉยระบายยาวไหมครับทุกท่านก็เป็นชั่วโมงอยู่เนื้อน่ะมันบอกอยู่แล้วทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาก็บอกแล้วไงสรุปในเนื้อเพลงไงว่าตีกันทุกวันก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยก็ไม่แต่รักเธอเพิ่มขึ้นตลอดแหละเก่งจริงต้องยอมฉันก่อนแน่เธอตีกันสลับข้างไหมเราต้องสลับข้างครับมีบักกิ้งมันก็จะตีกันทุกวันก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยนี่ไม่ช่วยร้องเลยเหรอใจคออ่ะนี่ไงกันละกันนี่ฉันไม่ได้คู่เปิดปุ๊บเอาหยุดไหมฮะก็ถามว่าชอบเธอไหมI doโอ้ฉันชอบเธอที่สุดซิงเกิลนี้กันยอมซิงเกิลแปลว่าโสดโสดอยู่แล้วเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยซิงเกิลยอมอ่ะเธอซิงเกิลแปลว่าโสดยอมแปลว่าอะไรยอมแปลว่าเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์คือยอมฉันโสดแล้วก็ฉันก็ยอมเธอเสมอยอมแค่ไหนยอมแค่ไหนยอมแค่ไหนคือใกล้อันนั้นไกลแค่ไหนอ๋อก็เมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วเราเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับชื่อเพลงว่ายอมนะครับผมเขาเป็นเพลงกลับมาทำเพลงคู่ร่วมกันในรอบหลายปีเลยก็เกริ่นเขาเรียกว่าเป็นการแบบทีสก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ต Double Trouble ของเราครับผมเพลงนี้ได้ใครมาช่วยแต่งได้พี่ยัวบอยทีเจครับผมเข้ามาช่วยแต่งแล้วก็ช่วยโปรดิวให้ด้วยเนาะมีคนโปรดิวอีกก็คือก็จะมีพี่โฟช่วยในส่วนของการอาร์เรนจ์แล้วก็จะมีพี่ปู่วงเฮนส์มาช่วยแต่งเนื้อด้วยเลยครับได้ข่าวว่าเนื้อเพลงได้มาจากเบสเราคือสตอรี่ของความของคนไปเล่าอะไรคนเขียนเนื้อฟังครับมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าพีพีเขาชอบหาเรื่องชวนตีแล้วก็หมายถึงว่าชอบเอาชนะผมก็ต้องเป็นคนยอมเขาตลอดอะไรเงี้ยแบบชอบแบบกดดันผมอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาก็ดูจะเขาเรียกว่ามองเกมขาดว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงไม่มีจริงกดดันเหรอครับจริงจริงหรือไม่จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเล่าเหมือนกันไหมเรา
คือหนูก็เล่าในฟิลเดียวกันอย่างเงี้ยแหละพี่คือแบบต่อหน้าสื่ออย่างเงี้ยหนูอาจจะแบบดูไม่ยอมเขาแต่ข้างหลังก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ด้านหลังหนูยอมเขาตลอดอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะได้อะไรก็ได้ทั้งหมดอะไรเธอสั่งของเธอแล้วเธอกินไม่หมดเธอก็บอกอันนี้เธอกินนี่สิกินไปแล้วครึ่งกล่อง caring is sharing เออเขาจะบอกสั่งมาเผื่ออ่าเมื่อกี้พิวกินพูดเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องจริงประมาณ 3% นะเรื่องแต่ง 97% นึกว่าแอลกอฮอล์ที่จริงเวลาอยู่ด้วยกันใครยอมใครไม่ยอมกันหรือว่าผมยอมอยู่แล้วอ่ะผมยอมจะเป็นผมยอมเพราะผมเป็นคนง่ายๆครับผมเป็นคนทำงานง่ายๆง่ายๆเขาแบบเขาจะมีแบบวิธีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อแบบความต้องการเยอะผมก็จะแล้วแต่แล้วแต่เขาทำไมต้องยอมเขาอะอะไรนะฮะผมเป็นคนไม่ชอบมีปัญหากับใครครับผมคืออะไรที่แบบยอมได้ผมก็จะยอมอะไรนะฮะอะไรที่ยอมไม่ได้มีบ้างครับมีบ้างอาทิเช่นจบไม่สวยครับผมเราเจ็บตัวเหรอไม่เจ็บตัวเขาก็จะด่าผมไปเรื่อยๆหนูไม่ได้ด่าเขาหนูบอกว่าแค่ระบายความในใจเฉยระบายยาวไหมครับทุกท่านก็เป็นชั่วโมงอยู่ความรู้สึกเราก็ยอมจริงยอมเขาก็ยอมครับพี่ก็ยอมเขาเหมือนกันยอมไปยอมมาก็จะมีแบบว่าเรื่องที่เราต้องยอมกันเนี่ยแหละแล้วอย่างพี่พียอมเขาเรื่องไหนก็หลายๆเรื่องนะครับอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลยหรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันเป็นดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลยแล้วพี่ก็ทำตามเขาทุกอย่างเขาจะสั่งให้พี่ใส่เสื้อใส่เดียวพี่ก็ใส่ไงพี่ฝืนตัวเองสุดใครจะมาใส่อย่างนั้นน่าเกลียดเดี๋ยวเขาสั่งใครจะไปใส่อย่างนั้นใครจะไปสั่งอย่างนั้นน่าเกลียดใครจะไปสั่งอย่างนั้นมีที่ไหนจริงๆเขาเวลาไม่ยอมกันมันมีการที่ต้องมาแบบว่าจับมือเขียดใจกันมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างก็มีนะครับมีส่วนใหญ่จะมีกรรมการครับถ้าไม่เป็นกรรมการท่านที่หนึ่งถ้าเป็นบ้าบีก็จะเป็นเบลสุพลอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นพี่ยงทรงยศอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะมีบ้างมีบ้างแล้วก็ยังเรามีวิธีง้อแต่ละคนยังไงบ้างครับพี่ง้อถ้าต้องงอเขาใช่ไหมถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยเขาจะนิ่งๆแหละเขาจะแบบวันนี้เขาจะมาแบบว่าไม่คุยเขาจะแบบไม่คุยเขาจะเดินแบบว่าทำเป็นแบบมองแล้วเขาก็อย่างไม่โสดเนี่ยผมโฟกัสงานไงผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องเดินไปเล่นๆกับเขาเงี้ยเราต้องเรียกว่าเธอเอาเพลงเล่าให้พี่ยูเกี่ยวกับเพลงมาตอนนี้หาเพลงมาเราถึงจะหาเพลงเนื้อเพลงอ่ะไล่ไปตามท่อนเลยดีกว่าท่อนของพีร้องว่าอะไรท่อนแรกร้ายๆยังไงก็ไม่ผิดฉันรู้เธอคงจะไม่ติดถ้าชอบฉันแล้วก็ทนดิเคไหมเธออ่าร้ายยังไงก็ไม่ผิดฉันรู้เธอคงจะไม่ติดถ้าชอบฉันแล้วก็ทนดิเคไหมเธอแสดงว่าเธอชอบฉันของผมนะฮะอะไรนะอาแสดงว่าเธอชอบฉันหรอก็ประมาณหนึ่งบางส่วนชอบบางพาร์ทบางพาร์ทก็พอทนได้ของผมให้ไปทางซ้ายก็โอเคให้ไปทางขวาก็โอเคคอยบริการไม่โลเลเคไม่เธอเนี่ยเขามองขาดไหมล่ะใครเป็นคนยอมบริการตอนไหนฮะบริการตอนไหนบริการตลอดเวลาผมเป็นคนที่ชอบ act of service อยู่แล้วเป็นธรรมชาติชอบท่อนไหนมากที่สุดชอบท่อนนี้แหละฮะนี่มันใช่เลยท่อนนี้ชอบท่อนนี้เลยอ่ะก็เก่งจริงต้องยอมฉันก่อนเพราะว่าตีกันทุกวันเนี่ยไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยเข้าใจไหมนี่แล้วก็ของพี่พีจะมีนี่ฉันมันเป็นคนไม่ชอบแพ้ใครไม่ว่ายังไงฉันต้องเป็นคนชนะอันเนี้ยเขามาจากเธอแต่ว่าเขามาเขียนให้ฉันร้องไงของผมนะก็เธอไม่ยอมอ่อนฉันเลยต้องยอมก่อนโถเหมือนเห็นจริงๆอ่ะแพ้เป็นพระโอเคอ่ะฉันพร้อมไงเห็นไหมล่ะเนื้อน่ะมันบอกอยู่แล้วทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาก็บอกแล้วไงสรุปในเนื้อเพลงไงว่าตีกันทุกวันก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยก็มีแต่รักเธอเพิ่มขึ้นตลอดแหละได้เนื้อร้องไหมของพันตรีนะยังไงกันก็พันตรีเพลงนี้ก็อยากจะทำให้พอกลับมาทำเพลงร่วมกันเลยครับรู้สึกว่าอยากจะทำเพลงที่มันอัพบีทที่มันสนุกหน่อยอะไรเงี้ยได้ positive energy เนาะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่อยากได้ฟังที่มันเพลงที่มันฟังแบบฟังง่ายๆฟังได้ทุกวันฟังได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะทำเพลงที่มันเหมือนกับว่า
มีท่าเต้นด้วยเผื่อว่าเราก็จะได้เหมือนกับว่า engage กันได้กับทั้งเรา2คนแล้วก็คนฟังด้วยอะไรเงี้ยครับพี่ถามว่าตรงนี้เป็นกี่ชุดเยอะมาก7ชุด7ชุดตอนแรกวางไว้12ชุดแต่ว่าเป็นลมก่อนถ่ายไม่ทันเลยเหลือ7ครับไม่ไงพี่เล่า MV มันมีธีมยังไงทําไมต้องมีหลายชุดที่ต้องเป็นแต่ละยุคคือต้องการจะสื่อว่าแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นกี่แบบเราตีกันว่าแบบมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สไหนของวิลกินพีพีไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เราก็ตีกันแต่สุดท้ายเราก็รักกันเหมือนเดิมครับผมก็เลยจะเป็นธีมว่าแบบเหมือนเราก็มีหลายชุดหลายแบบมัลติเวิร์สมากๆเป็นคาวบอยบ้างเป็นแบบขาวดำบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิเวิร์สไหนเราก็จะตีกันอย่างเงี้ยทุกมัลติเวิร์สแต่ว่าบทสรุปมันก็คือไอ้ฟิงเกอร์ทรัพนี่มันเป็นซิมโบลิกว่าพอเรายิ่งดึงกันมันก็จะยิ่งติดแน่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มนิ้วเข้าหากันมันก็จะหลุดออกมาก็คือหมายถึงว่าถ้าเรายอมกันเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้เป็นยูนิเวิร์สปัจจุบันที่บอกทุกยูนิเวิร์สว่ามันต้องยอมกันนะมันเหมือนผมบอกตัวเองในยูนิเวิร์สอื่นๆว่าต้องยอมเขานะมันจะได้จบเหมือนหนูก็ต้องบอกตัวเองในแบบยูนิเวิร์สอื่นเนี่ยว่าแบบก็ฟังเขาไปเถอะบางทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช้เวลาการกับเรื่องการถ่ายทำมันเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนชุดเยอะมากก็นานนะครับ1วันเต็มๆ1วันนึงครับผมใช่ครับเต็มๆเต็มๆใช่การที่เราทํางานก็สนุกนะครับจริงๆแบบเหมือนเราทํางานกันแบบว่ายาวๆเลยเนาะคือถ่าย MV เสร็จเข้ามาถ่ายคอนเทนต์ต่อถ่ายคอนเทนต์เสร็จเปลี่ยนชุดเสร็จกลับออกไปถ่าย MV ใหม่ก็คือแบบเป็นการทํางานแบบติดต่อกันยาวๆเนี่ยนะครับผมก็สนุกดีครับแล้วก็เป็นการร่วมงานของพี่กับพี่2ด้วยพี่ก็กลับมาร่วมงานพี่2อีกครั้งนึงครับผมพี่2พี่ทำแต่เส้นเรื่องเดิมครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพี่สองแล้วก่อนนั้นก็จะมีมันดีเลยมันดีเลยเอ้ยแรกเลยป่ะแรกเลยป่ะแรกเลยป่ะโอ้ผิดเพลงก็จริงๆของพีพีจะเป็นเรื่องชุดเนาะเรื่องชุดพีจะดูเรื่องชุดก็ของพีจะเป็นเรื่องชุดที่แบบว่าตอนแรกเขาคิดมาเป็นแบบ12แบบมัลติเวิร์สอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่างั้นเราทำให้มันคาแรคเตอร์มันชัดๆเลยมาอย่างเช่นคาวบอยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์มันชัดขึ้นตอนแรกก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่เป็นอาชีพด้วยอะไรเงี้ยผมแต่ถ่ายไม่ทันก็เลยได้ประมาณนั้นเพราะว่ามันเยอะมากครับผมใช่ครับมีมนุษย์ถ้ำด้วยมีมนุษย์ถ้ำด้วยแต่ก็มีไม่เห็นสั้นๆเพราะว่าฟุตมันเยอะมากวันนั้นแบบถ่ายกันแบบคือจริงๆแล้วทุกชุดเนี่ยมันจะมีสตอรี่ไลน์ของมันหมดเลยเนาะแต่ว่าพอมายำรวมปุ๊บเพลงมีแค่3นาทีกว่า ก็เลยได้แบบเน้นเป็นบางอันเลยแต่เดี๋ยวเราจะทำเพลงเวอร์ชั่น30นาทีมาเอาฟุตที่ไหนมาออนจริงไหมอันนี้จริงเราชอบชุดไหนแต่ละคนชอบชุดไหนล่ะส่วนตัวพี่ชอบชุดพี่ชอบชุดคาวบอยครับผมชอบชุดมันชื่อชุดอะไรอ่ะชาลีแชปปินเหรออ่าพี่เอิร์กเรียกชุดประตืออ่ะพี่เอิร์กเฮ้ยพี่เอแคร์ผมไม่ได้เป็นคนบัญญัตินะผมเป็นคนบัญญัติผมฟังเข้ามาอีกทีนึงไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะเขาเป็นคนพูดแล้วผมก็เลยเรียกตามเขาเฉยๆผมว่ามันไม่เคยได้แบบแต่งแบบนี้นะแล้วหมายถึงว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันก็สนุกดีได้เล่นเป็นช่วงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท่าเต้นนี้ก็เป็นสกิลเราจะเท่าเดิมครับท่าแต่มาขึ้นเป็นเต้นเยอะสุดแต่เคยเห็นมาก็ใช่เนาะก็ถือว่าเยอะสุดแล้วครับจริงๆมันก็มีการเติมมีการทอนมีการปรับอยู่ตลอดในช่วงที่เราซ้อมกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นท่าที่จริงๆแล้วไม่อยากจะทำให้ท่ามันยากมากบางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าคนจะเต้นตามไม่ได้ไม่ใช่จริงๆคือเราเต้นไม่ได้เต้นตามไม่ได้คือเราเต้นไม่ได้คือมันมีท่าที่มันยากกว่านี้แล้วเราเต้นไม่ได้เราก็ทอนเราพยายามกันแล้วเราพยายามกันแล้วคือตอนแรกโอ้โหมามีขาฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเลยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราอะกลัวว่ามันเวลาท่ามันยากเกินไปอะเวลาคนจะไปแบบทำชาเลนจ์อะเขาต้องซ้อมแล้วมันยากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกินสนุกเขาดูเราไม่ออกเหมือนที่เรากำลังซ้อมอยู่ตอนนี้มันเกินสนุกแล้วเราก็เลยขอทอนให้เหลือแบบประมาณนี้กำลังแบบน่ารักน่ารักครับผมก็เป็นท่าเป็นกิมมิคพูดที่ต้องเล่นกันอย่างนี้ใช่แล้วยิ่งไปเจอไลฟ์เวอร์ชั่นกับทำมาครับอันนั้นก็ยิ่งเต้นๆเป็นหนักหน่วงอยู่แล้วอันนั้นจริงๆต้องถือว่าเป็นโชว์เลยนะเพราะว่ามันจะมีบ็อกซิ่งที่มันเล่าเรื่องด้วยอะไรเงี้ยมีการแบ่งทีมมีการเหมือนกับว่าจากที่เรา
ไม่ยอมกัน2คนก็จะมีน้องๆที่น่ารักอีก7คนมาช่วยเหมือนกับว่าแบ่งทีมกันด้วยมีกรรมการเป็นขุนพลเพื่อนๆ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 บัสนายพวกเราบัสนายใช่เราเป็นเพื่อนกันฮะก็คือได้เห็นพาแบบว่าแบ่งทีมกันชัดเจนแบ่งทีมกันชัดเจนครับชัดเจนตอนที่เขาบีฟก่อนที่จะถ่ายเขาบอกมันเป็นทีมหมากับทีมแมวทีมหมากับทีมแมวผมเป็นแมวเชื่อไหมไม่เชื่อเลือกได้จริงไหมไม่ได้เลือกเขาเลือกมาให้ครับเขาเลือกมาให้หมดเลยอะไรฮะทีมหมาทีมแมวอะอะไรครับเขาเป็นแมวเราต้องเป็นหนูเป็นไก่หนูเป็นไก่เพราะหนูชอบกินไก่ทอดพี่เป็นแมวเป็นแมวหนูจะเป็นทีมแมวเขาจะเป็นทีมหมาเขาก็แบ่งทีมมาให้ทีมผมก็จะมีคอนเซปต์พี่ยงคอนเซปต์พี่ยงมีไทยมีพีมมีคอปเปอร์3คนเป็นทีมหน้าหมาคอปเปอร์อยู่ทีมนี้คอปเปอร์อยู่ทีมเธอใช่ไหมพีมไทยอลันอลันก็อลันเนี่ยของเธอมีใครนะคอปเปอร์คอปเปอร์เอเอเน็กแล้วขุนพลเป็นกรรมการเราทำงานกับน้องง่ายก็ไม่เพราะว่าคุ้นชินโอ้ยน้องๆเขาเก่งกว่าเราอีกเนอะใช่ครับใช่ครับเขาเก่งกว่าเราอีกเขาเต้นแบบเขาซ้อมแป๊บเดียวครับเราซ้อมอย่างนานเลยเราซ้อมอย่างนานเลยแต่เราก็ไม่อยากจะแบบไปถึงแล้วไปถ่วงเขาไงเพราะว่าเขาแบบเมนแดนซ์เหมือนเราแบบดีใจมากกว่าที่แบบเราได้มีโอกาสเจอน้องตั้งแต่แบบก่อนหน้าจะเดบิวต์เนาะพอหลังเดบิวต์แล้วเราเจอกันในแบบงานมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เห็นประสบการณ์ของเขาที่มันเยอะขึ้นด้วยครับผมก็ร่วมงานกับน้องๆทุกครั้งก็รู้สึกว่าน่ารักประทับใจมากครับแล้วก็อะไรนะครับใช่ก็มีเป็นกรุ๊ปแล้วได้เป็นกรุ๊ปแล้วครับผมบัสนายบัสนายบัสนายจ้างได้นะครับรับแล้วเต้นพร้อมไปอะไรนะฮะเราร้องรับโชว์เดียวก็คือโชว์ที่อยู่ในไลฟ์เซสชั่นนะครับเพราะว่าไม่ซ้อมเพิ่มน่าจะใช้เวลาอีกนานครับก็ดีขึ้นครับผมก็ตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณเท่าไหร่นะล้านเท่าไหร่นะ1,400,000,000วิวล้านวิวนี่คือเยอะมากคือว่าเราต้องได้โลกกี่โลแล้วเนี่ยฮะนั่นแหละสิแสงมันรู้กี่คนแล้วเนี่ยถ้าเป็นล้านเนี่ยครับผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ายังฝากทุกคนไปติดตามกันได้อยู่ครับผมสำหรับ MV แล้วก็ตัวเพลงด้วยครับก็ไปรับฟังกันได้แล้วครับก็จริงๆแฟนคลับก็บอกว่าเป็นเพลงที่แบบเหมือนพอไม่ได้กลับมาทำด้วยกันนานอะไรเงี้ยพอมาในมูดแบบนี้เขาก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับผมแล้วก็จริงๆแฟนคลับอยากจะไปลุ้นมากกว่าในคอนเสิร์ตว่าแบบจริงๆแล้วคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงด้วยบ้างก็เป็นมีไฟมีจออะไรเงี้ยมีเวทีมีไมค์แล้วก็ร้องเพลงกันเต้นกันประมาณนี้ฮะใช่มีคนดูถ้าไม่มีคนดูน่ากลัวนะขายของก่อนขายของหน่อยคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่หรือเปล่าก็บอกได้ว่าอะไรที่ไม่เคยทำก็มาทำในนี้แหละแล้วอะไรที่เคยทำอะไรที่เคยทำก็ทำอีกก็แขกรับเชิญเนาะแขกรับเชิญก็มากมายจำนวนเต็มทุ่งเต็มทุ่งแล้วก็เวทีเราก็พยายามจะดีไซน์ให้มันทั่วถึงอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วพื้นที่หอมมันค่อนข้างกว้างมากแล้วมันเป็นที่ราบด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งการเซตสแตนด์แล้วก็มีการทำแคทวอล์กที่มันจะทำให้เราไปถึงคนได้มากที่สุดอะไรเงี้ยมีมินิสเตจอะไรมินิสเตจแล้วก็มีจอที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคอนเนคกันอยู่ตลอดแล้วก็ในพาร์ทของโปรดักชันเราก็เรียกได้ว่าจัดเต็มที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยเนาะใช่ครับคือสเกลใหญ่ที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดแล้วก็อยากจะให้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดเพราะว่าโซเอาไงเราก็ซัดเต็มเหนียวเลยเดี๋ยวไม่คุ้มคนดูใช่แต่บัตรออนไลน์ยังซื้อได้ยังซื้อได้ครับผมบัตรออนไลน์ก็สามารถซึมซับได้ถึงบรรยากาศโปรดักชันแล้วก็โชว์ของเราได้เพราะว่าเราเน้นทำงานด้วยแพชชั่นdress code จริงๆแล้วยังไม่มีแต่วันนี้มีกำหนดเลยอ๋อวันนี้วีคนี้เขาจะประกาศครับผมอ๋อวันนี้จะประกาศเหรอวีคนี้อาทิตย์นี้วีคนี้ครับผมก็จะประกาศแล้วมันมีงงเหมือนกันแต่เขาจะแนะนำโชว์เพลงยอบนเวทีจะยังไงครับก็เต็มเหนี่ยวทั้งโปรดักชันทั้งโชว์แดนเซอร์มากมายโรยตัวลงมาจากฟ้าเออเฮลิคอปเตอร์ต่างๆเออ
พูดโกหกเหรอของพีพีอันนี้ไม่ใช่ของพีพีเดี๋ยวผมเดินออกมาธรรมดาคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตคู่อยู่ในที่เดียวกันนะอยู่ในที่เดียวกันนะฮะพี่เซว่าเราก็จะเดินให้ทั่วก็พยายามจะเดินให้ทั่วพยายามจะแบบพุดๆโผล่ๆให้ได้แบบเป็นตัวตุ่นไปอยู่ตรงนั้นหรือตรงนี้บ้างนะครับไม่ได้อยากจะปล่อยแขกรับเชิญเป็นยังไงบ้าง2วันมันจะดูมีความเยอะมากแขกรับเชิญเยอะมากบอกได้ว่าเยอะมากแบบแป๊บๆมาแป๊บๆมาอีกแล้วแป๊บๆมาแป๊บๆผุดแป๊บๆเป็นตุ่นเหมือนกันเป็นตุ่นเหมือนกันครับผมมีร้อยพันกว่าคน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 อันนี้เอาม็อบมาเป็นแขกไม่ได้เลยเป็นแขกประมาณพันกว่าคนคนดูประมาณ200คนครับสาระคือไม่มีได้ครับครับก็ยังไงก็ฝากเพลงยอมนะครับผมซิงเกิลคู่นะครับของเราซิงเกิลล่าสุดนะครับผมตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับ MV นะครับทาง YouTube Channel Wilkin and PP Grid Official นะครับแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมทุกช่องทางเลยครับผมครับแล้วก็สามารถไปเล่นมีทั้ง challenge เต้นเนาะแล้วก็มี challenge ที่เหมือนกับว่าเป็นดูเอทร้องด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปลองดูลองแบบเล่นอะไรกันได้ใส่แผ่นเสียงอะไรกันได้ครับครับแล้วก็ฝากไลฟ์เซสชั่นด้วยนะครับผมทั้งเพลงยอมแล้วก็แค่น้องชายด้วยนะครับสอน5 CPP เริ่มอาลุกอาลุกอานั่งยังเดี๋ยวเขาแพนไม่ถูกเราต้องนั่งเพราะว่าเดี๋ยวกล้องเขาไม่ได้อ๋อกล้องไม่ได้งั้นลุกอาลุกมันจะอาพีพีร้องเอาท่อนฮุกใช่ไหมใช่เก่งจริงเก่งจริงต้องยอมฉันก่อนได้ยืนนั่งดีกว่านั่งดีกว่าอายุเราต้องสลับข้างกันไหมก็เป็นฟิวๆแค่นี้ก็ได้โอเคได้ลองพร้อมกันนะถอยอีก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 เดี๋ยวแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนแยกแยกไม่พูดเลยผมก็ทำหมดแหละไม่ง่ายไงพร้อมป่ะมาสามสองเก่งจริงต้องยอมฉันก่อนนะ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 เธอที่เก่งสลับข้างไหมเราต้องสลับข้างกันมีบักกิ้งมันก็จะที่เก่งทุกวันก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยนี่ไม่ช่วยร้องเลยเหรอใจคออ่ะนี่ไงกันละกันนี่ฉันไม่ได้คู่เปิดปุ๊บปุ๊บเอาหยุดไหมฮะถามว่าชอบเธอไหมอาจดูโอ้ฉันชอบเธอที่สุดประมาณนี้แต่แบบข้อจำกัดทางพื้นที่เดี๋ยวไปดู MV กันได้ครับไปด้วยดีค่ะไปด้วยดี 1.5 ล้านแล้ว 1.5 ล้านล้านแล้วว้ายคุณพระมันทำลายแบบทุกสถิติไปหมดแล้วพี่นี่ข้างนอกมันแบบมันมืดอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยเอาฟิล์มเนาะโอเคครับจะทำต่อได้ไหมทำต่อครับทำต่อกันนะครับต่อยนิดนึงเอาต่ออีกพี่หวานเอาเรื่องที่เราไปออกรายการที่ใส่เองแทนที่เราใส่ขอโทษแต่คนเข้าใจคนมองภาพออกมาว่าเราไปกราบต่างหนูกราบตรงนี้เลยไม่คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังคือผมมันเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไงคือแบบอากาศเลยกันคือเขาให้ผมขอโทษผมก็ขอโทษทำผิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรที่เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยอ่ะขอโทษไปก่อนแล้วกันมันก็จะได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรค้างคาใจกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไหว้เขาไปอย่างนี้ไหว้เขาไปอย่างนี้จริงจริงการที่คนมองก็เป็นหนึ่งงานแต่งงานแต่งแต่หนูเห็นคนทำมีเป็นแบบเหมือนหนูเป็นแม่ด้วยนะวันแม่เหรอป้าใหม่ป้าใหม่เหรอแรงมากเลยอ่ะอารมณ์เสียตรงนี้อารมณ์เสียแล้วอยากเล่าถึงโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างที่บอกว่ามีอะไรก็จะบอกตรงๆขอโทษเขาก็จริงๆมีอะไรก็บอกกันตรงๆนะมีอะไรก็บอกกันตรงๆอะไรเงี้ยก็บอกตลอดแต่ไม่รู้ว่าแต่ตรงๆมิวกินจะเป็นอย่างเงี้ยตรงไม่เราพูดแบบรักษาน้ำใจไงคือเราไม่ได้ตรงแบบก็เลยตรงเฮ้ยแบบป้องๆอะไรเงี้ยเราก็แบบคือเราพูดตรงแต่เราก็หาวิธีการที่พยายามจะ
ช้วาทศิลป์ที่มันจะถนอมน้ำใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนี่ยเออจบที่ผมก็ได้เนี่ยผมยอมก็ได้เนี่ยจริงๆหลังๆเราก็คุยกันตรงๆมากขึ้นนะผมแล้วก็มีอะไรเราก็พูดกันตรงๆเลยแล้วก็ไม่ชอบแล้วทำไมไม่พูดกันตรงๆตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมต้องมาพูดก็ถามดิตรงๆเลยแหมถามตัวเองสิแหมเกรงใจเขาไงโอ้ก็จะถึงเรื่องได้แล้วเขาด่าผมอ่ะไม่เคยด่าเลยเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความหวังดีและความรักให้เสมอแซวเล่นก็ให้อภัยนะครับจริงๆพอเรามีหลังๆเรามีปัญหาอะไรกันแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็แชร์กันเลยแล้วก็มีอะไรก็เราก็ขอโทษกันทันทีเลยไม่เก็บไว้ถ้าพี่มีอะไรที่พี่ผิดพี่ขอโทษบิวกินแล้วกันมันหลายอย่างเอาไว้ทีเดียวพอเหรอเราเล่นอย่างนี้พี่จะมีการบอกชาวเน็ตไหมว่าไอ้ภาพอะไรก็คือภาพนั้นต้องลบทิ้งเดี๋ยวนี้พี่จะไม่ยอมอีกต่อไปพี่จะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปอะไรครับงานแต่งหรอได้หรือเปล่าอ่ะฮะงานแต่งได้หรือเปล่าจะรีทายแล้วหรอได้แต่งได้อ๋อคิดไปถึงไหนอ่ะเขาถามตัวก่อนนะไม่คำถามมันกำกวมไงเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกร้องเพลงยอมเลยร้องเพลงยอมเก่งจริงต้องยอมฉันไม่ใช่เขาเรียกว่าต้องให้คลายสงสัยคลายสงสัยโอเคครับขอบคุณค่ะไม่มีคำถามแบบเรื่องข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยหรอคะไม่เห็นข่าวลือเรื่องคอนเสิร์ตว่าเขาจะมีวันที่31กับวันที่1กันยายนมันลือก็ได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ